เมื่อวานนี้คุณพิธาไปร่วมงานโอ้โหสีสันบรรยากาศสนุกสนานมากครับชมนี่ก็จะเป็นหนึ่งในบรรยากาศที่เมื่อวานนี้มีแต่เสียงหัวเราะมีแต่รอยยิ้มนะครับกับงานเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความภาคภูมิใจในเดือนมิถุนายนนะฮะเดือนมิถุนายนผู้ชมรู้หรือเปล่าเขาเป็นเดือนที่ชื่อว่าเป็น Pride Month เป็นเดือนของความภาคภูมิใจของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศนะครับ LGBTQ ซึ่งงานเมื่อวานเนี่ยจัดขึ้นที่ลานใบบัวตรงสกายวอล์กหน้าหอศิลป์นะครับคุณผู้ชมแล้วคุณพิธาย้อนกลับไปที่คุณพิธาหน่อยดูซิมาพร้อมกับชุดสูทก่อนนะค่ะหล่อๆเท่ๆแบบนี้แต่ใส่เนคไทนี่หลากสีค่ะติดเข็มกลัดสีรุ้งด้วยแล้วนอกเหนือจากคุณพิธาแล้วเนี่ยเมื่อวานผู้ว่าชัดชาติก็อยู่ด้วยนะครับนี่2คนนี้2ท่านนี้ก็จะร่วมด้วยช่วยกันในการผลักดันให้กรุงเทพเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเพราะตอนนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับปูทางไปก่อนแล้วก็พยายามทำให้ทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เปิดกว้างทางเพศเห็นไหมครับที่มาร่วมงานเนี่ยก็จะเป็นบรรดากลุ่มนักจัดกิจกรรมที่ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องความเท่าเทียมทางเพศและที่เขามากันเนี่ยแต่งชุด drag queen มา drag queen ก็คือว่าแต่งชุดเป็นผู้หญิงแต่งเป็นผู้หญิงหรือแต่งหญิงมาคุณผู้ชมสวยทั้งนั้นเลยแล้วมาด้วยชุดแฟนซีด้วยทุกคนมาอินเนอร์แรงมากอืมใช่ค่ะคุณพิธายืนยันเลยนะคะเดี๋ยวจะร่วมมือกับกรุงเทพมหานครทำทุกทางให้ไทยได้เป็นเจ้าภาพนะคะเพราะว่าก้าวไกลเองก็มีความตั้งใจจะผลักดันพรบสมรสเท่าเทียมพรบรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพอยู่แล้วเน้นย้ำว่าทุกคนต้องอยู่แบบเท่าเทียมกันค่ะในฐานะที่จะเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลนะครับของพรรคก้าวไกลแล้วก็ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปเนี่ยต้องมองเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ Pride Month ครับมันคือ Pride Always World Pride ในปี2028ปีนี้จัดที่ซิดนีย์นะครับ2025จัดที่วอชิงตันดีซีปีต่อมาจัดที่อัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์ปีที่2028ก็ต้องพูดกันให้ชัดๆครับว่าภายใต้รัฐบาลของพรรคก้าวไกลภายใต้นายกรัฐมนตรีที่ชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะทำงานกับผู้ว่าชัชชาติในการขอบคุณมากครับในการนำ World Pride ปี2028มาจัดที่เมืองที่กรุงเทพมหานครต่อจาก3เมืองใหญ่ที่พูดไปแล้วให้จงได้ครับนี่นะฮะเอาหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่จุดนี้แล้วนะครับระหว่างที่คุณพิธากำลังจะเดินทางออกจากจุดนี้ก็มีแฟนคลับครับมารอต้อนรับนะครับแล้วบางช่วงก็จะแบบส่งขนุกขนมมาให้มันมีโมเมนต์น่ารักเกิดขึ้นในโลกออนไลน์เขาเห็นแล้วเขาแบบโอ้โหอบอุ่นเหลือเกินพ่อคุณลองไปดูฮะอะไรครับเป็นขนมคุกกี้ค่ะไม่เกิน 3,000 นะคุกกี้ครับอันนี้ของพี่ต้นนะมีของพี่ต้นด้วยนะมีแฟนคลับเอาคุกกี้มาให้เอาคุกกี้มาให้แล้วคุณพิธาก็เลยถามไม่เกิน 3,000 ใช่ไหมทำไมอ่ะคือไม่ได้ไปสนใจตรงมูลค่าราคาอะไรนะแต่ว่ามันมีข้อกฎหมายกำหนดเอาไว้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะโดนร้องอีกไงคะแค่นี้ก็เยอะแล้วค่ะใช่ใช่ต้องเป็นผมกินเลยนะผมจะไม่ถามราคาจะถามว่าอร่อยใช่ไหมแล้วกินเลยคือทางปปช.เนี่ยเขามีประกาศเอาไว้นะครับหลักเกณฑ์สำหรับนักการเมืองในการรับทรัพย์สินของขวัญจากคนที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องถ้าเกิน 3,000 บาทเนี่ยมีบทลงโทษนะส.ส.ส.ว.ถ้าไปรับเกิน 3,000 บาทฝ่าฝืนก็จำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะฮะก็เลยต้องถามไงแล้วย้อนกลับไปในคลิปอีกสักหนึ่งช่วงนะฮะนอกเหนือจากส่งคุกกี้กับคุณพิธาแล้วแฟนคลับส่งคุกกี้ให้กับพี่ต้นด้วยพี่ต้นพี่ต้นคือใครพี่ต้นก็คือการ์ดของคุณทีมพิธาตอนนี้ก็คือไปไหนไปกันแพ็คคู่แพ็คคู่ไปด้วยกันทุกที่นะฮะก็เลยได้ของฝากจากแฟนคลับไปด้วยวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้